الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل الأقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نكبة تنقى شكوت نكبك الله سبحانه وتعالى เทอรอสุบฮาห์นหัวตาลานั้นได้ท่งให้เราทุกคนนั้นมีชีวิตอยู่ในโลกดุนยานี้ในสภาพทีทอลอสุบฮาห์นหัวตาลานั้นได้ท่งให้ลมหายใจได้ทรงปริวิงเวลาให้แก่เราทุกคนนะครับก็ในขณะทีทอลอสุบฮาห์นหัวตาลเนี่ยได้ทรงประวิงเวลาในการดําเนินชีวิตในการใช้ชีวิตให้กับเราทุกคนในดุนยาแล้วเนี่ยดังนั้นแล้วอย่าให้การดําเนินชีวิตของเราอย่าให้การงานของเราเนี่ย ไม่ได้มีประโยชน์อะไรไม่ได้มีผลอะไรในวันอาคิรอนะครับเพราะฉะนั้นแล้วจะต้องให้ทุกการดําเนินชีวิตของเราทุกการงานของเราเนี่ยให้เป็นไปเพื่ออลอให้มีเจตนาเพื่อลอสุบฮานะฮัวตาละอินนาวซลาตีแท้จริงการละหมาดของฉันวานุสุกีแล้วก็การกิจการงานของฉันวามะฮยายาแล้วก็การมีชีวิตของฉันวามามาตี แล้วการตายของฉ volumes, 49, ันการเสียชีวิตของฉันเนี Honestly, ่ยลิลลาฮิรบบินาและมินเพื่อลอสุบฮานะฮหัวตาลาเพื่อพระเจ้าแห่งสากลละโลกนะครับในวันอาคคร้อนเนี่ยในวันงกิยามะเนี่ยจะไม่ขาดทุนนะครับสำหรับบุคคลที่มีการงานทุกอย่างมีเจตนาทุกอย่างเพื่อลอสุบฮานะฮหัวตาลาพะท่านบีมูฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมเนี่ยได้ก่าวา

อวิมราตินยันกิหูฮาฟะฮิจรอตุฮูอิลามาฮะจรออิไลใครก็ตามนะครับที่ว่ามีเป้าหมายมีการเจตนามีการอพยพเพื่อดุนยาที่เขาประสบอยู่หรือเพื่อผู้หญิงคนหนึ่งดังนั้นแล้วเนี่ยการอพยพของเขาการเจตนาการมุ่งหวังของเขาก็เป็นไปตามที่เขานั้นต้องการเป็นไปตามที่เขานั้นมีเจตนามีเนียอนะครับ ดังนั้นแล้วเนี่ยการเจตนาเนี่ยถือเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับถือเป็นสิ่งที่สําคัญมากการอิบายด้าของเราทุกอย่างการงานของเราทุกอย่างอย่าให้มันเป็นไปเพื่อผู้คนบางคนเนี่ยละหมาดก็เพื่อผู้คนโซดาโกก็เพื่อผู้คนช่วยเหลือสังคมก็เพื่อผู้คนเพื่อที่จะโออวดผู้คนในวันอาคิร์ในวันกิยามาเนี่ยก็จะพบกับความลำบากความขาดทุน สำหรับบุคคลที่มีเจตนาที่จะริยะหรือว่าโอ้วดผู้คนเนี่ยเพราะว่าท่านนบีเพราะว่าคนที่มีเจตนาโอ้วดเนี่ยเวลาที่จะไปพบกับอัลลอฮฺ سبحانه แะห์ุตะลาในวันกิยาม่าเนี่ยในวันแห่งการสอบสวนเนี่ยอัลลอฮฺ سبحانه แะห์ุตะลาเนี่ยได้กล่าวแก่คนประเภทที่ว่าโอ้วดเนี่ยได้กล่าวว่าอิฮะบูอิลลัดีนักุงตุมตราอูนฟิดดุนยาพวกท่านจงไปหาคนที่พวกเจ้าเนี่ยปรารถนาต้องการที่จะให้เขานั้น เห็นในดุนยาฟังซูรูฮันจัจิดูนอังดะฮุมจัซาแล้วดูซิว่าพวกเขาเนี่ยจะมีอะไรเป็นการตอบแทนณนะที่เจ้าบ้างนาอูซุบิลล่าฮินซาลิกนะครับขอให้พวกเราทุกคนที่อยู่ณที่นี้ให้เรานั้นรอดพ้นจากบุคคลที่มีความริยะบุคคลที่มีความโอ้อวดดังนั้นแล้วนะครับในวันนี้เนี่ยก็เราในขณะที่เราได้มาฟังเ,เรื่องราวของศาสนา มาฟังในการบรรยายเนี่ยมาฟังในเรื่องราวของศาสนาเนี่ยให้เรามีเจตนาเพื่ออัลลอ์ให้เรามีเป้าหมายในการเดินทางมาที่นี่เพื่ออัลลอฮ์สุบฮานะฮวตะลาเพื่อที่จะเข้าใจในเรื่องราวของศาสนาดังนั้นวันนี้เนี่ยผมก็อยากจะมาตอกย้ำมาตักเตือนทั้งตัวผมเองแล้วก็พี่น้องทุกท่านนะครับให้เรานั้นให้ความสำคัญ ให้ความสำคัญให้ความมั่นคงในการทำความเข้าใจในการศึกษาในการเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาในขณะที่เราทุกคนนั้นได้มีโอกาสแล้วในการที่จะมาทำความเข้าใจในเรื่องราวของศาสนาในการที่จะมารับรู้ในการที่จะมารับฟังดังนั้นแล้วในขณะที่เราได้มาได้มีโอกาสแล้วเนี่ยอย่าให้เวลาของเราผ่านไปโดยที่เรานั้นไม่ได้พิจารณาในคำพูดในการพูดในเรื่องราวของศาสนา ดังนั้นแล้วให้เราพิจารณาค่ควรแต่ละคำสอนของอัลกุรอานแต่ละคำสอนของ,ของท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลลอฮวาและฮิวซัลลัมนะครับเมื่อไม่นานมานี้เนี่ยผมได้มีโอกาสที่ไปผมได้มีโอกาสในการไปใช้ชีวิตอยู่ที่กะเรียงนะครับปากายอเผาปากายอเนี่ยซึ่งมีมุสลิมอยู่ไม่อยู่เพียงไม่กี่คนที่ยืนหยัดอยู่ผมก็ไปสอนผู้คนที่นั่นสอนในเรื่องของตอฮวิตสอนในเรื่องของอาคิดะ สอนในเรื่องของการละหมาดสอนทุกอย่างนะครับที่เกี่ยวกับวิชาการในเรื่องราวของศาสนาเนี่ยคนที่นั่นเนี่ยมุสลิมที่นั่นเนี่ยเขาไม่ได้มีโอกาสเขาไม่ได้มีโอกาสในการที่จะมาศึกษาในการที่ที่จะที่ในการที okay. ่จะมาเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาในการที่จะมารับฟังในการที่จะมารับรู้เขาไม่ได้มีบรรดาคณาจารย์ไม่ได้มีบรรดาคณาจารย์ในการที่จะมาคอยสั่งสอนอบรมในเรื่องราวของศาสนาแบบนี้ นะครับดังนั้นแล้วนะครับในขณะที่เราเนี่ยได้มีโอกาสในการที่จะมานั่งฟังในการที่จะมาเรียนรู้เนี่ยให้เราทุกคนนั้นพยายามเพราะใครก็แล้วแต่เนี่ยที่พยายามที่จะทําความเข้าใจในแต่ละตัวบทฮะดิษในแต่ละอายะห์ของอัลกุรอานเนี่ยจนกระทั่งเป็นบุคคลที่มีความรู้เนี่ยอัลลอฮฺสุบฮานาอ์ตะลาก็จงก็จะยกระดับยกฐานะยกเกียรติของเขาทั้งในดุนยาและก็อาคีรอ พอลอสบฮานะฮุตาลาเนี่ยได้กล่าวว่ายรฟาอิลลาฮุลลาดีนอามานูมิงคุมวัลลาดีนอูตุนอินมาดรจัดอัลลอฮฺสุบฮานะฮุตาลาเนี่ยจะทรงยกฐานะจะทรงยกเกียรติจะทรงยกระดับของผู้ซึ่งที่มีความอีมานศรัทธาและผู้ซึ่งที่มีความรู้ทั้งมีความรู้ทั้งหลายระดับนะครับมีความรู้อัลลอฮฺสุบฮานะฮุตาลาจะยกไว้ในหลายระดับด้วยกัน นะครับก็เป็นสิ่งที่สําคัญมากมีซอฮาบะท่านหนึ่งเนี่ยที่มีชื่อว่ากอบิซอกอบิซอเนี่ยเป็นบุคคลที่มีความพยายามและก็เป็นบุคคลที่มีความแก่ชารามากเป็นบุคคลที่มีความเพียรพยายามอุตสาหะในการมีความมานะในการที่จะทําความเข้าใจในการที่จะเดินทางไปเรียนในการที่จะเดินทางไปศึกษาหาความรู้เนี่ย มีครั้งหนึ่งเขาได้เดินไปหาท่านนบีโดยถือไม้เท้าไปหาท่านนบีมฮัมมัดสลลัลลอฮวาเลิอดสัลลัมและท่านนบีมฮัมมัดสลลัลลอฮวาเลิอดสัลลัมก็ได้ถามแก่กอบีซอว่ายากอบีซอมาจาอับิกะโอกอบีซอด้วยเหตุอันใดหรือที่เจ้าเนี่มาหาข้ากอบีซอก็ได้บอกว่ากุนตูยารอซูลลลอฮ์กุนตูยารอซูลลลอฮ์กคบุระสินนีวรักกาอาดานีโอรอซูลลลอฮ์ อายุของฉันก็มากแล้วนะครับร่างกายกระดูกร่างกายของฉันก็เดินไม่เคยจะไหวแล้วบ่งบอกถึงว่าร่างกายเนี่ยมีความแก่มีความชรามากแล้วกบิโซก็ได้บอกอีกว่าไฟตัตทตุกาลิตูอัลลิมูนีมาเยันฟาวนีอัลลอฮุจ่าลาบิที่ฉันเนี่ยมาหาท่านโอรสูลลลอฮ์ลิตุอัลลิมูนีก็เพื่อต้องการที่จะให้ท่านเนี่ยสอนฉันในสิ่งที่จะได้รับประโยชน์ในวันอาครพี่น้อง กอบีซอเนี่ยครับเป็นซอบาที่มีความแก่ชรามากมาท่านนบีมุฮัมมัดสลัมเพื่อต้องการที่จะทําความเข้าใจในเรื่องราวของศาสนาเพื่อต้องการที่จะเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาเพื่อต้องการที่จะทําความเข้าใจในเรื่องราวของแต่ละอายะห์แต่ละฮะดี t แต่ละคําพูดของท่านนบีมุฮัมมัดสลัมและท่านนบีมุฮัมมัดสลัมก็ได้บอกก่กอบีซอว่า ในระหว่างที่ท่านเนี่ยเดินทางมาหาฉันแล้วมีเจตนาเพื่อที่จะศึกษาเพื่อที่จะทําความเข้าใจในเรื่องราวของศาสนาเนี่ยนะครับไม่ว่าท่านจะขีม่ม้าหรือขี่อูดหรือขี่อะไรมาก็ตามเนี่ยในระหว่างทางเนี่ยทุกอย่างที่เป็นสิ่งที่ถูกสร้างทุกอย่างที่เป็นสิ่งที่เป็นมรคลุกเนี่ยเจ้าขออภัยโทษให้แก่ท่านนะครับ ถือเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่สําหรับคนที่มีความพยายามในการศึกษาหาความรู้อย่างมากคนในยุคก่อนเนี่ยเขาให้ความสําคัญจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็น,นยุคข,ของบรรดาสฮาบะในยุคข,ของบรรดาชนชาวสลัฟในยุคข,ของบรรดาตาบีอินแต่ละคนเนี่ยมีความเพียรพยายามมีความมานะมีความอุตสหาหะในการเดินทางที่จะไปหาความรู้ในการที่จะเดินทางไปศึกษาทําความเข้าใจ แต่ละคนเนี่ยมีความมุ่งมั่นซึ่งมันแตกต่างกับสังคมมุสลิมณปัจจุบันนี้นะครับไม่ได้ให้ความสําคัญในการศึกษาไม่ได้ให้ความสําคัญในการรับฟังไม่ได้ให้การความสําคัญในการเรียนรู้เหมือนกับคนยุคก,ก่อนนะครับสาเหตุที่เกิดความวุ่นวายในแต่ละสังคมมุสลิมของเราในแต่ละครอบครัวของเราผมนี่นะครับได้มีโอกาสที่จะไปเจอครอบครัวอยู่ครอบครัวหนึ่ง ซึ่งเป็นครอบครัวที่วุ่นวายมากนะครับพอ่อทะเลาะกับลูกลูกก็ทะเลาะกับพอ่อผมก็พยายามที่จะหาสาเหตุเหล่านี้ว่าสาเหตุอะไรที่ทําให้เกิดความวุ่นวายเหล่านี้สาเหตุที่ทําให้เกิดความวุ่นวายเหล่านี้คือการหันหลังให้กับคําสอนของอัลลอฮ์ س ب ตาลาและก็คําสอนของท่านอาบีมุฮัมมัดสุลล,ลัลฮวาเลฮิวะสัลลัมนี่ถือเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากๆหันหลังให้กับคําสอนจนกระทั่ง ชีวิตของตัวเองเนี่ยต้องหมกมุ่นต้องวุ่นวายอยู่กับในเรื่องของดุนยาวุ่นวายในการหาเงินวุ่นวายในการทำงานในเรื่องของดุนยานะครับหมกมุ่นอยู่กับดุนยาอย่างเดียวจนกระทั่งหันหลังให้กับแนวทางของรอซูลแบบฉบับของบรรดาวสฮาบะแนวทางของบรรดาสฮาบะแนวทางของบรรดาสลัฟทั้งหลายนะครับพ่อแม่บางคนเนี่ยนะครับเหนื่อยกับลูกของตนเอง ในเรื่องของดุนยาให้ลูกของตัวเองเนี่ยมุ่งมั่นให้ลูกของตัวเองเนี่ยเรียนในเรื่องของดุนยาเพียงอย่างเดียวศึกษาในเรื่องของดุนยาศึกษาในเรื่องของดุนยาเพื่อที่จะให้ลูกของตัวเองมีเงินเดือนสูงสูงแต่ไม่เคยพยายามให้ลูกของตัวเองเนี่ยเหนื่อยกับลูกของตนเองเพื่อต้องการที่จะให้ลูกของตนเองเนี่ยรอดพ้นในการอาดาบในการลงโทษของอัลลอฮ์เลยนะครับ ใช้ชีวิตเสพสุขอยู่กับดุนยาเนี่ยจนกระทั่งลืมหน้าที่ที่อัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาลาเนี่ยได้สั่งไว้ได้มอบหมายไว้อัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาลาเนี่ยได้กล่าวไว้อย่างไรพี่น้อง أعوذ ب ิ ل ل ช من ا ل ش ي ط ا ร الرجيم ย ا أ ي ย ا ู ل ذ ล ن ซีน و ا ม ق و ف ก ن فسقكم اهلكم النار ลี่คือหน้าที่ของพวกเราทุกคนอัลลอฮ์บอกว่าโอ้บรรดาผู้ที่ศรัทธาอหมานทั้งหลายแล้ว สูเจ้าทั้งหลายจงปกป้องตัวของสูเจ้าและก็ครอบครัวของสูเจ้าให้รอดพ้นจากไฟนรกนี่คือหน้าที่ของพวกเราทุกคนนะครับอย่าให้ชีวิตของเราเนี่ยไม่ได้ใ,ใคยควรไม่ได้พิจารณาในแต่ละอายะห์ของอัลกุรอานในวันนี้เนี่ยเราได้มีโอกาสนะครับในขณะในในขณะที่เราเนี่ยได้มีโอกาสแล้วเนี่ยอย่าให้มันผ่านไปอย่าให้มันหมดเวลาไปในกับใ,ในเรื่องของดุนยาเพียงอย่างเดียว นะครับเราจะต้องรีบหันมาก่อนวันนั้นจะมาถึงก่อนวันที่อัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตลานั้นจะทรงประทับตาหัวใจของเราไม่ให้เข้าใจในเรื่องราวของศาสนานะครับนี่คือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดของคนที่หันหลังให้กับอัลกุรอานหันหลังให้กับฮะดีษของท่านนบียมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมนะครับพราะคนที่ ดังนั้นแล้วเนี่ยเราจะต้องหันมาพยายามทําความเข้าใจเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาเพราะคนที่มีความรู้เนี่ยนะครับเขาจะมีความง่ายดายในการดําเนินชีวิตมีความง่ายดายในทุกก้าวเดินของการดําเนินชีวิตและอัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาตัลาก็จะทรงให้การดําเนินชีวิตของเขานั้นมีความง่ายดายในการไปสู่อาเขาในการไปสู่สวรรค์ของอัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาตาลา เพราะท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมเนี่ยได้กล่าวว่าว man س َ ل ล ك ก طَرِيقًا يَنْتَمِي س ُ ف ِ ي ันِ ن ْ م َ ن ْ س َลَ ل َ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إلَى ا และผู้ใดก็ตามที่ออกเดินทางเพื่อที่จะแสวงหาวิชาความรู้เนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะทรง ให้การเดินทางของเขาไปสู่อาครอไปสู่สวรรค์ของอัลลอฮฺสุบฮานะฮัวตาลาเนี่ยมีความง่ายได้นี่คือสิ่งที่เราจะต้องตระหนักและพิจารณาถึงการศึกษาให้มากนะครับโดยเฉพาะการศึกษาในเรื่องของอากีดะการศึกษาในเรื่องของโตฮิตเพราะว่าสิ่งนี้แหละคือปัจจัยหลักๆที่จะทําให้เรานั้นมีความง่ายได้ในการไปสู่สวรรค์ของอัลลอฮฺสุบฮานะฮวตาลา ในแต่ละในแต่ละสังคมมุสลิมของเราเนี่ยเต็มไปด้วยหลายๆอาคีดาเต็มไปด้วยหลายๆหลายๆตตฮิดนะครับในสังคมมุสลิมของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในหลักความเชื่อในหลักอาคีดาของอาชัยรอในหลักอาคีดาของซูฟีตาริกัตในหลักอาคีดาของคอวารจในหลักอาคีดาของมูอาตซิละเต็มไปด้วยหลายๆอาคีดาแต่เราจะรู้ได้อย่างไรว่าอาคีดาหลักความเชื่อหลักโตฮิดเนี่ย หลักอักีดาอันไหนที่มีความถูกต้องเราจะรู้ได้ก็ต่อเมื่อเรานั้นเราทุกคนนั้นกลับไปดูว่าบรรดาสุฮาบะท่านาบีของเราเองเนี่ยและบรรดาชนชาวสลับเนี่ยเขามีอากีดาอย่างไรเขามีหลักเตาฮิดอย่างไรนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นทุกวันนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นในต่างประเทศหรือว่าในประเทศไทยเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นต่างๆก็เพราะว่ามุสลิมเนี่ยขาดซึ่งอากรีดาที่ถูกต้อง ค่ะซึ่งหลักเตาฮิตที่ถูกต้องนะครับบางคนเนี่ยละหมาดก็จริงสวดาะก,ก็จริงช่วยเหลือสังคมก็จริงทําอิบายด้าทุกอย่างก็จริงแต่พอถามในเรื่องของอาคิีดาเนี่ยกับมีความเชื่อที่ไม่ถูกต้องบางคนก็มีความก็มีอาคิดาที่ไม่ถูกต้องนี่คือความตกต่ํานี่คือสาเหตุที่จะนําพาเราทุกคนนั้นตกต่ำทั้งทั้งดุนยาและก็อาคราพี่น้องดังนั้นแล้วเนี่ย เราจะต้องให้มีเตาฮีตท,ที่ถูกต้องเพราะคนที่มีเตาฮิตท,ที่ถูกต้องเนี่ยคาพูดสายตาของเขาจะมีความมั่นใจจะมีความเด็ดขาดจะมีความมุ่งมั่นในคําพูดและจะมีความพยายามทุกอย่างของคนที่มีอากีด้าเนี่ยคนที่มีอากีด้าที่ถูกต้องเนี่ยนะครับเขาจะไม่กลัวสิ่งใดเว้นแต่กลัวลอสุบฮานะห่ัวตาละเราจะต้องหันกลับมาให้ความสําคัญกับเตฮีต จนกระทั่งเป็นบุคคลที่เข้าใจในเรื่องของโตฮิตและเข้าใจในเรื่องของปรรดาวิชาการในในเรื่องของศาสนาต่างๆให้เราเป็นบุคคลที่มีความรู้เพราะคนที่มีความรู้นั้นก็คือคนที่มีความตักว่ามีความยำเกรงต่อลอสุบ ح า ن ا ل ل ว ت ตาลาเพราะ Allah ุ u า h a n a h u w า Taala นี่อไลเดก่าวาอินนามะยักษ์ชัลลาฮะมิิบ ب ดิ ه ا ل و ل م ม ت แท้จริง ผู้รู้จากบรรดาปวงเบ่าของอัลลอฮฺซุบฮานะฮฺวะตาลานั้นคือบุคคลที่มีความตักวาต่ออัลลอสซุบฮานะฮฺวะตาลานะครับวันนี้เนี่ยเราจะต้องตรหนักให้มากนะครับตระหนักว่าเราเนี่ยได้หันหลังให้กับการเรียนรู้หรือยังเราจะต้องถามตัวเราเองว่าเราเนี่ยทุ่มเทให้กับดุนยาหรือว่าทุ่มเทให้กับอาคิรอเพราะว่าท่านอิมัม อิมามช افعي รอฮ์ม่าของหลานดิกวาวะผนอ,อดดญญาาาลย راد الدنيا فعليه ب รอา م وَمَن أرادَ الآخرة ف ع ิ ي ه بالعلم وَمَن أرادَ هُما ف ع บ ي อ,อาาาลิลม م ใครก็ตามที่ว่าปรารถนาหรือว่าต้องการดุนยาก็จงให้เขานั้นศึกษาทำความเข้าใจในเรื่องราวของศาสนาและใครก็ตามที่ปรารถนาหรือว่าต้องการในโลกของอาคิร้อนเนี่ยก็จงให้เขานั้นศึกษาให้เขานั้นพยายาม ว่ามันอารอดาฮูม,มาแล้วใครก็ตามที่ต้องการทาั้งตุนยาแล้วก็อาคิร์ก็จงให้เขานั้นศึกษานี่นะครับอิหมัมชฟีเนี่ยได้ให้ความสําคัญอย่างมากแล้วทุกวันนี้เนี่ยสังคมมุสลิมของเราเนี่ยให้ความสําคัญกับเรื่องอื่นมากกว่าให้ความสําคัญกับการทํางานให้ความสําคัญกับการทําสิ่งที่มันไร้สาระทําสิ่งที่มันไม่ได้มีประโยชน์แก่มุสลิมเลยทําสิ่งที่มันไม่ได้เกิดผลอะไรไม่ได้เกิดไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรแก่ วันอาครอไม่ได้เกิดผลประโยชน์อะไรกับวันอาครอแก่เราทุกคนนะครับวันนี้เนี่ยในโลกตุนยานี้เนี่ยแกนแท้ของความรู้ทุกอย่างแก่นแท้ของหลักความรู้ทุกอย่างนั่นก็คืออันกุรานอันกุรานที่เราจะต้องกลับมาใส่ใจอันกุรานที่เราจะต้องหันกลับมาทําความเข้าใจเพราะว่าในอันกุรานนี้คือแก่นแท้ของความรู้ทุกๆอย่างนะครับบรรดาสวาวบะบรรดาชาวซาลฟ และท่านนบีเองเนี่ยศึกษาพิจรารณาแต่ละอายาเนี่ยขาให้ความสำคัญอย่างมากศึกษาจนกระทั่งลึกซึ้งกินใจนะครับเพราะว่าอันกุราเนี่ยเป็นมวยศาสตร์เป็นมวยศาสตร์ที่จะสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงบุคคลที่มีหัวใจที่แข็งกระด้างให้เป็นให้เป็นบุคคลที่มีหัวใจที่นอบนอบน้อมถ่อมตนมีหัวใจที่อ่อนอ่อนโยนได้ ถ้าหากว่าเราได้พิจารณาในแต่ละอายะห์ของอัลกุรอานได้พิจารณาในแต่ละฮะดิษนะครับเพราะว่ามีโจรคนหนึ่งในยุคก่อนเนี่ยมีโจรคนหนึ่งที่ชื่อว่านาบีโจรนคน,นนี้เนี่ยชีวิตของเขาทั้งชีวิตเนี่ยได้ถูกให้เป็นคนที่มีความรู้ด้วยกับฮะดิษต้นเดียวพี่น้องด้วยกับความพิจารณาด้วยกับความลึกซึ้งของเขามีอยู่ครั้งหนึ่งนาบีเนี่ยนาบีนี่เป็นโจรคนหนึ่งที่มีความที่ทําความชั่วทุกอย่างไม่ว่าจะทําซีนากินเหล้าฆ่าคน ทรอยุตต์ต่อพ่อแม่เขาทําความชั่วทุกอย่างแล้วมีอยู่วันหนึ่งเนี่ยเขาได้นั่งอยู่เพื่อรอเพื่อนที่จะไปกินเหล้าแล้วมีแล้วมีนักคาดิสคนหนึ่งผู้รู้คนหนึ่งเนี่ยได้เดินผ่านเขาแล้วแล้วนาบีเนี่ยโจรคนนี้ก็ได้แปลกใจว่าเอ๊ะคนนี้เป็นใครทําไมถึงมีผู้คนเยอะแยะมากมายเดินตามหลังเขาใส่โต๊ะสีขาวเดินตามหลังเขาเต็มไปหมดนาบีนะครับก็ แปลกใจก็เห็นผู้คนพูดกันว่าคนคนนี้เป็นนักฮะดิษเป็นผู้คนที่มีความรู้เป็นคนที่มีความรู้นาบี่นี่ยนะครับก็ได้ถามแกแกคนที่คนคนคนที่มีความรู้เนี่ยนักฮะดิษคนนี้มีชื่อว่าสวะบาบินฮัจัตนะครับมีชื่อว่าสวะบาบินฮัจัตและโจนคนนี้ก็ได้ถามว่าท่านเป็นนักฮะดิษจริงใช่ไหมไหนลองพูดฮะดิษให้ฉันฟังสักหนึ่งฮะดิษสินะครับสวะบาบินฮัจัตก็อ่านมาดูอ๋อเป็นโจร ก็เดินต่อไปพร้อมกับลูกศิษย์ไม่สนใจโจรคนนี้เลยนะครับแล้วพอสักพักหนึ่งซัวบ้าก็โจรคนนี้เนี่ยนบีเนี่ยก็ได้เดินตามหลังซัวบ้าบินฮัจจารแล้วก็พูดขึ้นมาว่าถ้าท่านไม่พูดอาทิตย์ให้ฉันฟังเนี่ยฉันจะเอามีดแทงแทงฆ่าฆ่าท่านจนกระทั่งซัวบ้าบินฮัจยาร์หันมาดูก็ตกใจก็เลยพูดฮะริษที่บอกว่าอิลล ah ัมตตสต์ฟัสนะมาชิตา ถ้าหากว่าท่านไม่กลัวหรอกถ้าหากว่าท่านไม่ละอายในการที่จะกระทําในสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยท่านจะทําอะไรก็เชิญจะทําอะไรก็ทําเลยจะทําซีนาจะฆ่าคนจะรักขโมยทุกอย่างก็ทําเลยฮะดีษต้นนี้นะครับมันทําให้ลึกซึ้งต่อโจรคนนี้มากจนกระทั่งมีดเนี่ยหลุดออกจากมือของนบีของโจรคนนี้เนี่ยนะครับจนกระทั่งโจรคนนี้เนี่ยรู้สึกถึงความผิดของตัวเองจนกระทั่ง เดินทางจากที่นั่นกลับไปที่ยังบ้านของตัวเองและไปขอมาฟขอโทษที่เคยทรยศที่เคยทําผิดต่อพ่อแม่ของตนเองนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เดินทางไปยังนครมาดีนะเพื่อที่จะไปศึกษาเพื่อที่จะไปเรียนรู้และไปเป็นลูกศิษย์ของอิมัมมาลิกสุดท้ายก็เป็นบุคคลที่มีความอาลิมมีความรู้อย่างมากมายด้วยกับฮาริสต้นเดียวฮาริสเนี่ยถ้าเราได้พิจารณาได้ติดตองได้ใคควร หรือว่าอันกุรอ่านก็ตามเนี่ยมันจะทําให้เรามีความลึกซึ้งมันจะทําให้เราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงคนคนหนึ่งที่มีความหัวใจที่แข็งกระด้างได้กลายเป็นบุคคลที่มีความอ่อนโยนถ้าหากว่าเราได้ลึกซึ้งกับมันได้กินใจได้ไข้ควรกับมันนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยเราอย่าได้ท้อในการที่จะศึกษาเพราะว่าทนายบีมัมาสุลลาะฮวาและฮิวส์สลัมเนี่ยได้กล่าวว่ามันคระจะฟีตอลบินอันมีฟะฮุวะฟีซสบีลิล,ลาฮัตาจัรจะ ใครก็ตามนะครับที่ออกไปเพื่อที่จะสแสวงหาวิชาความรู้เนี่ยเขาคนนั้นได้อยู่ในหนทางของลอสุบฮานะฮวนตาลาจนกว่าเขาจะกลับนะครับก็วันนี้ผมก็อยากจะฝากไว้เป็นข้อตักเตือนเป็นข้อตอกย้ำนะครับเป็นการนาี s h ัตเป็นการตักเตือนเพราะว่าอิสลามเนี่ยจะต้องมีการตักเตือนอยู่เสมออจะต้องมีการอบรมอยู่ตลอด เพื่อเป็นการให้ความสําคัญเป็นการให้ความสําคัญต่อคําสอนในอิสลามนะครับผมก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้วบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะวัสสลามุอาลัยคุมวาระห์มะตุลลอฮ์วบราคาตุ